รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอต้อนรับเข้าสู่ปีพุทธศักราช 2561 อย่างเป็นทางการนะครับผมและเราเริ่มต้นเข้าสู่ปีที่2ของดาวินชีเกมถอดรหัสซึ่งแน่นอนที่สุดครับอย่างที่เราบอกเอาไว้ว่าเราจะไม่มีการหยุดยั้งเราจะมีนะครับกติกาใหม่ๆสนุกๆนะครับผมมาเพื่อที่จะมาสร้างความสนุกให้ดาวินชีเกมถอดรหัสนั้นกลายเป็นเกมสำหรับทุกๆคนสำหรับพี่น้องชาวไทยนะครับและแน่นอนเปิดศักราชปีใหม่มาเราก็ต้องมีอะไรใหม่ๆนะครับนอกจากทีมซีลใหม่ๆแล้วแน่นอนอย่างที่เราเคยบอกไว้นะครับว่าเราจะมีหัวหน้าทีมซีลที่จะวนเวียนกันมานะครับรับหน้าที่เป็นสายเปย์ของเราอยู่เรื่อยๆวันนี้เริ่มปีใหม่เราก็ได้หัวหน้าทีมซีลคนใหม่ล่าสุดครับผมน้องแจ็คครับแจ็คเอ้ยคุณจะคิดลูกหนึ่งครับท่านนะครับผมคุณไปผิดที่น้องมานี่คุณล่ะครับผิดที่คุณคือสติลครับเชิญขึ้นข้างบนครับผมเอาตามนั้นนะใช่ครับถ้าตัวเท่าเดิมเดี๋ยวคุยก่อนครับผมก่อนอื่นนะฮะสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีทีมงานสวัสดีคุณจักรคิดนะครับผมขอต้อนรับน้องแจ็คของผมนะครับเดี๋ยวนี้จะให้เรียกว่าแจ็คอะไรเมื่อก่อนต้องแจ็คแฟนฉันตอนนี้โตแล้วคงไม่ต้องแจ็คแฟนฉันแล้วบางคนก็เรียกแบบว่าไม่พอก็มีเวลาไปตลาดก็เรียกไอ้แจ็คแม่เราไปเดินตลาดกับคุณแม่นะเขาพูดจาเลยแล้วก็ไอ้บางทีฟังไม่ได้แจ็คแม่แจ็คกับแม่อะไรครับผมแต่กับแม่อย่างเงี้ยอยากให้เรียกใหม่ครับผมในปีนี้ครับแจ็คสายเปย์ครับถูกต้องสายเปย์วันนี้ผมจะเปย์อย่างเดียวเลยก็อย่างที่บอกว่านะครับสายเปย์คนใหม่มาแล้วคนนี้รับรองครับผมท่านผู้ชมทางบ้านทุกคนจะถูกใจมากเพราะอันนี้เปย์ซีซัวสุดๆครับผมยิ่งคนในโซเชียลหรืออะไรอย่างเงี้ยเราอยากจะแจกจริงๆเลยอ่ะพี่อันนี้จริงเลยครับเปย์อย่างเดียวนะไม่ใช่แบบว่าไปแท็กขอเบอร์เขาอะไรก็ไม่ได้นะไม่เอาไม่มีไลน์ไม่มีอะไรเงี้ยเรามีแฟนรักแฟนครับผมเราเป็นรักครอบครัวเหมือนกันคนละครอบครัวครับพี่มาใหม่ครับมาใหม่เดี๋ยวนี้ก็คนเดิมอยู่ดิพี่มาใหม่ผมเหมือนเดิมพี่ผมเหมือนเดิมไม่คนเดียวครับที่แล้วที่เราเจอกันใช่บอกว่าใช่ครับใช่เอางี้ดีกว่าเรื่องครอบครัวเราไม่ต้องคุยกันเป็นเรื่องเอาเป็นว่าวันนี้เราต้องทำความรู้จักกับลูกน้องทีมซีลของเราทั้ง21ชีวิตได้ฮะพี่ว่าเราขึ้นไปทำความคุ้นเคยกับเขาโชว์เขาหน่อยดีกว่าว่าการเป็นหัวหน้าทีมของเรากับสายเปย์ตัวจริงเนี่ยมันเป็นยังไงทุกคนเนี่ย21คนมองหน้าผมเหมือนไม่อยากยอมรับผมนะว่าเป็นหัวหน้าทีมนะเขากลัวว่าผมเนี่ยไม่ฉลาดหรือเปล่าผมดูรายการนี้บ่อยครับรายการนี้คือแบบถ้าเรื่องภาพหรือเรื่องอะไรเงี้ยผมเนี่ยกึ๋นเนี่ยความรู้เยอะมากไม่ต้องห่วงนะผมเป็นหัวหน้าทีมไม่ได้ครับและก็นะก็ช่วยไปเป็นสายเปย์ที่ดีเป็นหัวหน้าทีมที่ดีอย่าใช้อำนาจในทางผิดคุยได้แซวเล่นได้ห้ามลวนลามโอเคไหมไม่ลวนลามครับผมเป็นตัวช่วยดีกว่าเป็นตัวช่วยเนี่ยเพราะฉะนั้นเชิญครับครับผมเป็นไงแจ็คพอขึ้นไปยืนแล้วรู้สึกแบบว่ามันมี power ของการเพย์ไหมมันก็จะเสียวๆนี่กลัวความสูงครับผมสูงเหมือนกันนะเนี่ยสูงเหมือนกันเนี่ยยิ่งสูงยิ่งหนาวเขาบอกเต็มที่แน่นอนครับผมเพราะฉะนั้นต้องให้ชินได้ครับหายใจให้มันทั่วถึงเชิญไม่ต้องห่วงนะครับผมพร้อมแน่นอนนะฮะแต่ก่อนอื่นเนี่ยขอคุยกับลูกทีมนิดนึงแล้วกันเชิญครับผมขอเป็นตัวแทนเอาแบบใกล้ๆเลยแล้วกันมีไลน์ไหมครับไม่เอาดิไม่เล่นแนวนี้ดิแฟนแล้วน้องชื่ออะไรครับผมชื่อเหมยค่ะเหมยนะครับคุณเหมยเนี่ยมั่นใจอย่างแน่นอนนะฮะครับผมว่าน่าจะโอเคนะครับคุณชาคิดครับทำไมคุณชาคิดคุณดูไม่ค่อยเป็นตัวเองเท่าไหร่ผมเก่งพี่ผมว่าทำครั้งแรกเลยครับไม่เป็นไรครับผมว่านะก่อนอื่นเนี่ยเรามาคัดดีกว่าว่าคนไหนนะครับจะได้ลงไปเล่นเกมคุณชาคิดเชิญรออยู่เลยเนี่ยถ้าพร้อมแล้วนะครับไปแรนดอมครับเบอร์ 6ครับผมเบอร์ 6ครับ เหลืออีกหนึ่งคนนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับไปแรนดอมเบอร์สี่ครับผมขอเชิญน้องมนกับน้องแซมครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับน้องมนครับเรียนค่ะเรียนที่ไหนครับเรียนรามคำแหงเหรอครับสาขาอะไรเอ่ยรัฐศาสตร์ปีสองโอ้อย่างนี้จบมาเราทำอะไรอ่ะก็เกาะแม่เหมือนเดิมเกาะแม่เหมือนเดิมอ้าวมาทางคุณแซมดีกว่าทำอะไรอยู่ครับเพิ่งเรียนจบมาครับผมตอนนี้ทำร้านอาหารกับพี่สาวอยู่ที่สาทร 11ครับผมก็กล่าวว่าจะกอบพี่สาวเหมือนกันช่วยกันนะครับผมวันนี้นะครับทาง21ชีวิตที่อยู่บนนั้นพร้อมกับอีก2คนที่อยู่ตรงนี้พร้อมแล้วที่จะเริ่มถอดรหัสภาพกับดาวินชีเกมถอดรหัสภาพในปีใหม่ของเราซีซั่น2แล้วเรามาดูกันว่าปีนี้นะฮะเราจะสนุกขึ้นไปยิ่งขนาดไหนพร้อมไหมครับพร้อมครับเริ่มครับขอพักความสนุกเอาไว้ตรงนี้สักครู่ครับและเดี๋ยวกลับมาดูกันต่อครับว่าชุดรหัสภาพแรกในดาวินชีซีซั่น2นี้จะยากหรือง่ายขนาดไหนไว้ช่วงหน้าเรากลับมาถอดรหัสพร้อมๆกันครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลิ้นจือมินสถานีบริการน้ำมันพีทีวุฒิศักดิ์คลินิกเอาละครับพร้อมนะฮะทำความเคยชินกับหน้าโพเดียมแล้วใช่ไหมอ่ะเริ่มกันเลยดีกว่าครับใส่กันไปคนละ 5,000 บาทครับและแบ่งกันมาตรงกลางคนละพันตามธรรมเนียมครับ 2,000 อยู่ตรงกลางเรียบร้อยรหัสภาพแรกครับ1พยางค์ตกลงง่ายหรือไม่ง่ายหนึ่งพยางรหัสภาพจากลินจิเมนมาครับเบอร์10กดแล้วนะครับเร็วมากๆทำครับหนวดครับผมหนวดถูกต้องครับผมหีบก็เท่ากับหอหีบหอหีบผสมกับการนวดหอนวดหนวดอ้าวได้ไปก่อนเป็น 6,000 ต่อ 4,000 ครับน้องมนครับเหลืออยู่ 4,000 ครับสู้เท่าไหร่ครับพันเดียวค่ะ 1,000 นะครับทีละพันก็คนละ 1,000 ครับเป็น 2,000 ตรงกลางครับกับรหัสภาพต่อไป3พยางค์รหัสภาพจากลินจิมินมาครับเบอร์8กดแล้วนะครับ3พยางค์ครับ3 2 1ไม่ได้นะครับผมพี่หนุ่มตอนนี้สตีลไปเท่าไหร่แล้ว10,000ครับ10,000อ่ะถ้างั้นโชว์หน่อยนะครับเขาเรียกว่าสิทธิ์เก่าตอบว่ามั่นใจเปล่ามนเทียนบานครับมนเทียนบานถูกต้องครับผมมนเทียนบานยังไงแจ็ครู้ไหมก็คือน้ำมนต์นะครับแล้วก็มีเทียนแล้วก็ไม่มีน้ำมนต์มาจากไหนล่ะใจก็เห็นมีไกลๆ2 เล่มใช่ไหมครับผมก็เล่มหนึ่งแหลมนะฮะเราก็ไม่เอาเพราะเราไปวงไว้ที่เล่มที่หัวมนต์นะครับแล้วอีกอันนึงก็เทียนมีเต็มไปหมดก็เทียนบานไงบานเบอะเยอะไปหมดใช่นะครับรวมกัน3พยางค์เป็นมนต์เทียนบานไม่ได้ใช้สิทธิ์กันก็ลงกันมาคนละพันตรงกลางครับกับรหัสภาพต่อไปนี้เลยลองอีกครั้ง3พยางค์รหัสภาพจากลินจิมินมาครับ ครับเรือกลไฟครับเรือกลไฟถูกต้องครับอันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้รู้เรือก็คือเรือนักมายากลเขากำลังโชว์ไฟอยู่ก็เรือกลไฟคุณสังครับตอนนี้คุณขึ้นนำไปก่อนครับเป็น 6,000 ต่อ 2,000 ครับเหลืออยู่ 2,000 ค่ะน้องมนต์ขาหมดหน้าตักเลยไหมคะหรือว่าคุณจะหมดเลยจะได้ไปเกาะแม่ไปหรือจะแบ่งเล่นแบ่งก่อนค่ะแบ่งก่อนนะครับอ่ะใส่มาอีกพันตรงกลางครับเป็น 2,000 กับรหัสภาพต่อไปนี้นะฮะดาวินชีขอ2พยางค์รหัสภาพจากเรนจิมินมาครับแซมครับบิดเบี้ยวครับบิดเบี้ยวถูกต้องครับผมภาพแรกนะฮะคือการปิดน้ำนะครับปิดผ้าและภาพที่2ก็โอบามากำลังนะครับเบี้ยวนัดนะบิดเบี้ยวรับไปอีก 2,000 ครับเป็น 7,000 ต่อ 1,000 ครับหมดแล้วต่างน้องมนครับรวมกับอีก 1,000 ของแซมเป็น 2,000 ตรงกลางโอกาสสุดท้ายนะครับกับรหัสภาพต่อไปนี้ครับขอ2พยางค์อีกครั้งรหัสภาพจากเรนจิมินมาครับ2พยางค์นะครับแจ็คตอบแจ็คกดได้นะฮะได้ไม่มี 5 4โอ้ง่ายมาก3 2ตอบว่าไม่เซนรูปไม่รู้อะไรนะไม่รู้ไม่ใช่อะไรนะน้องเขาบอกว่าจะรูดเซนรูดไม่ใช่ก็หนึ่งวิใช้ไม่ตั้มไม่ทันนะครับผมและทีมซีลก็ไม่ได้มีใครกดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเฉลยอันนี้ก่อนรหัสภาพได้นะครับเส้นที่เราเห็นนะครับเส้นขนมจีนนะครับขนมจีน1ม้วนเนี่ยเขาเรียกว่า1จับแล้วภาพที่2เป็น Michael Jackson สิ่งที่เขาชอบทำท่าซิกเนเจอร์ของเขาคือการกุมเป้าเวลาเต้นนั่นเองมันก็เลยรวมกันเป็นจับกุมแต่อย่างไรก็ดีนะฮะ 2,000 ตรงนี้พลาดจากข้างหน้าพลาดจากทีมซีลเพราะฉะนั้นตอนนี้อยู่กับแจ็คสายเปย์ได้เปย์แล้วคุณผู้ชมที่ดูทีวีอยู่นะฮะก็เข้าไปตอบได้ที่นะครับ Facebook Live นะครับดาวินชีเกมถอดรหัสนะฮะหรือเข้าไปที่ Line แอดนะฮะดาวินชีเกมโชว์นะครับผมไม่ให้เสียเวลานะครับขอรหัสภาพจากเครื่องดื่มเปปทีนครับตอนนี้คุณผู้ชมมีเวลา15วินาทีเพื่อจะถอดรหัสภาพนี้เมื่อทราบคำตอบแล้วสามารถเข้าไปตอบได้ทั้ง2ช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่าทาง Line คุณผู้ชมที่ร่วมสนุกตอบคำถามนั้นอย่าลืมมาเช็ครายชื่อผู้โชคดีในแฟนเพจของดาวินชีเกมถอดรหัสในวันถัดไปด้วยนะครับตอนนี้ขอมอบหน้าที่กลับไปที่คุณชาคริตกันต่อเลยครับและเราก็ได้แชมป์นะครับสมัยแรกนะครับผมคนแรกของปีนะครับผมคุณสแตมครับและขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องมนต์ของเราด้วยครับน่าเสียดายนะครับผมตัวเล็กนิดเดียวก็ต้องไปก่อนแล้วเหมือนโดนรังแกไงก็ไม่รู้นะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็นะแพ้เกมแพ้ได้แต่สุขภาพห้ามแพ้ก็ต้องดูแลสุขภาพกันหน่อยนะครับผมรับไปเลยครับลินจิเมนโอเคเชิญจ้าขอบคุณครับแบ่งด้วยแจ็คครับแชมป์คนแรกเราได้แล้วของปีนี้ใครที่จะพยายามมาพิชิตเขาขออนุญาตดูโง่เฮงนิดนึงนะฮะคุณชาคิดครับครับผมเพราะว่าสติลของเราเนี่ยนะฮะทุกคนเนี่ยพร้อมอยู่แล้วแหละแต่ขอคัดแบบว่าไปแข่งกับน้องสแตมนิดนึงได้เลยถ้าพร้อมแล้วนะครับแรนดอมครับเบอร์5ครับช่วงหน้ากลับมาดูกันต่อครับว่าผู้ท้าชิงคนใหม่ที่คุณแจ็คส่งลงมานั้นจะสามารถล้มแชมป์อย่างคุณสแตมได้หรือไม่พักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาสนุกกันต่อครับรายการดาวินชีเกมถอดรหัสตามหานักถอดรหัสที่มีอาชีพดังต่อไปนี้ แม่ค้าหรือว่าพ่อค้าตลาดสดพนักงานรักษาความปลอดภัยคนขับแท็กซี่คนขับมอเตอร์ไซค์วินอาสาสมัครกู้ภัยหนุ่มสาวโรงงานเซียนพระกระเป๋ารถเมล์หรือคนขับรถเมล์พนักงานปั๊มน้ำมันช่างเสริมสวยหรือช่างตัดผมอย่าปล่อยให้ไหวพริบของคุณต้องสูญเปล่ากับดาวินชีรูปแบบใหม่รีบสมัครกันเข้ามาที่อินบ็อกซ์แฟนเพจดาวินชีเกมถอดรหัสครับสนับสนุนโดยโอวันตินคอลลาเจนไตรเปปไทด์ HACP ตราโดนัทคอลลาเจนนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นสบู่เบนเน็ต CNE ต้นแบบสบู่จากธรรมชาติเชิญคุณเต้ยครับสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับคุณเต้ยครับผมอยู่กันมาตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ครับซิลไปแล้ว 4,000 ครับพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมครับพร้อมนะแชมป์พร้อมครับอ่ะเริ่มครับถ้าเกิดผมอยู่ที่เดิมเนี่ยคนละช่วงกันเลยนะคุณเต้ยนี่จะสบายมากสแตมนี่จะเหนื่อยหน่อยแต่ตอนนี้อย่างที่บอกสิทธิ์เท่าๆกันแต่ต้องไวละพร้อมนะครับใส่ไปคนละ 5,000 ครับและตรงกลางคนละพันเป็น 2,000 กับรหัสภาพแรกดาวินชีขอ4พยางค์ครับรหัสภาพจากวิตามินมาครับได้ครับกลับบ้านมือเปล่าครับกลับบ้านมือเปล่าถูกต้องครับผมทีมซิลนะครับเบอร์10ก็กดไว้เช่นเดียวกันเห็นไหมจ๊ะครับส่งมาถูกคนจริงๆใช้ไปแค่2วิเองคุณสุดยอดมากคุณเต้ยปรบมือคุณเต้ยนะครับกลับบ้านมือเปล่านะครับบ้านถูกกลับนะฮะถูกกลับหัวกับหางเอาไว้และภาพที่2ก็เป็นภาพที่โชว์มือที่ไม่มีอะไรอยู่ข้างในก็คือมือเปล่านั่นเองกลับบ้านมือเปล่า 6,000 ต่อ 4,000 ครับแซมครับสู้เท่าไหร่ครับทีละพันหนึ่งก่อนแล้วกันครับทีละพันหนึ่งเมื่อกี้นึกว่าจะมา 2,000 แล้วเขาไวมากอะครับผมเพราะถ้าเกิด 2,000 มารวมกันเป็น 4,000 นี่ทีมสตีลหวานเลยทีเดียวนะครับอ่ะคนละ 1,000 2,000 ตรงกลางกับรหัสภาพต่อไปครับดาวินชีขอ3พยางค์รหัสภาพจากนิจมินมาครับแซมครับเท่าหัวงูครับเท่าหัวงูถูกต้องครับภาพแรกนะครับผมตาช่างที่พอใส่น้ำหนักไปแล้วมีน้ำหนักที่เท่ากันและภาพที่2ก็วงไว้ที่หัวงูให้เรียบร้อยเท่าหัวงูมาเสมอกันที่ 5,000 ครับคุณเต้ยครับคุณจะแบบว่าเร่งสปีดอะไรสักนิดหนึ่งไหมเอาพันหนึ่งก่อนครับนั่นไง 2,000 ตรงกลางมา 2,000 ตรงกลางกับรหัสภาพต่อไปนี้ครับดาวินชีขอ2พยางค์รหัสภาพจากเลนจ์เมนมาครับกดแล้วนะครับแซมครับปลดทุกข์หรือเปล่าไม่ใช่ครับผมพี่ปุ๋ยครับไว้ทุกข์ค่ะไว้ทุกข์ถูกต้องครับสีขาวภาษาอังกฤษไว้ถูกต้องส่วนอีกคนหนึ่งเศร้าอยู่ก็ทุกไงไว้ทุกถูกต้องครับผมตอนนี้เหลือกันคนละ 4,000 นะครับใช้สิทธิ์ไปแต่ตอบผิดนะฮะก็ต้องลงกันใหม่นะครับคนละพันตรงกลาง 2,000 ตรงกลางครับกับรหัสภาพนี้ครับดาวินชีขอ4พยางค์รหัสภาพจากเลนจ์เมนมาครับ ไม่มีใครกดกะแล้วเพราะอันนี้ต้องบอกเลยว่าหนึ่งรหัสภาพที่ค่อนข้างยากพี่แจ๊คครับสี่พยางค์หิวน้ำไหมครับ บ้าไม่ใช่ไม่ได้พี่ยากว่ะนะครับมีตัวนะฮะตัว blow up นะฮะที่บอกที่เขียนคำพูดแคปชั่นไว้ให้ว่าน่าจะ5กรัมแปลว่าเขากำลังกะอยู่เขากะอะไรอยู่ครับกะเศษตะกอนโอ้นั่นคือตะกอนที่เกิดขึ้นได้อยู่ใต้นะฮะบลิกเกอร์นะครับแล้วเขาก็กำลังกะเศษอยู่เพราะฉะนั้นนี่คือการกะเศษตะกอนครับผมคุณแก้คุณติวผมแค่ถามยากมากนะคุณจักรพิษยากไปครับผมมันก็ต้องมีบ้างเขาเรียกว่าฝึกกันเอาไว้พลาดไปเพราะฉะนั้น2,000 ตัวกลางครับอ้าวแจ็คโยนและแล้วก็ได้เวลาของท่านผู้ชมทางบ้านกันอีกแล้วนะครับแต่น่าเสียดายที่เวลาหมดลงซะก่อนพรุ่งนี้คุณผู้ชมอย่าลืมมาเฝ้าหน้าจอกันให้ดีเพราะพรุ่งนี้เราจะมีเงินรางวัลกองกลางที่พร้อมจะแจกคุณผู้ชมอยู่ 2,000 บาท 5 โมงเย็นแล้วกลับมาพบกันทางช่อง 3 แห่งนี้กับดาวินชีเกมถอดรหัสครับสวัสดีค่ะตอนนี้ป๊อปเปี๊ยกก็อยู่ที่ปั๊มพีทีเช่นเคยเราจะมาตามหาผู้โชคดีเติมน้ำมันฟรีกันค่ะพวกเขาอยู่ไหนนะตามไปดูกันค่ะหยุดค่ะสวัสดีค่ะจากรายการดาวินชีเกมถอดรหัสนะคะตั้งใจเติมน้ำมันอะไรเท่าไหร่คะอีก20 500อยากเติมน้ำมันฟรีไหมคะอยากครับเดี๋ยวมาเล่นเกมกับเราตรงนี้เลยค่ะกระเพาะนี้มีอยู่2พยางค์มีเวลาอยู่20วินาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะปะอะไรคะปะเสื้อยังไม่ถูกค่ะดูดีๆค่ะเสื้อเนี่ยลักษณะแบบไหนคะปะสูตรถูกต้องค่ะโอ้โหพีพีเติมน้ำมันฟรีไปเลยนะคะถ้าอยากเป็นผู้โชคดีแบบนี้เจอกันที่ปั๊มพีทีทั่ว